สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวางเคดีออีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องผู้ใหญ่ลีสีบ้านเย็นทางช่องเวิร์กพอยต์ละครแนวดราม่าคอมดี้คบรถสไตล์บ้านทุง่งที่ตีแผ่เรื่องจริงของ LGBTQ+ กับการเป็นผู้นำท้องถิ่นนำแสดงโดยรัศมีแขจีสุทธิรักและยะดานริญญนยาณหมู่บ้านสีบ้านเย็น เมื่อเขาใหม่ถูกผู้ใหญ่สมบูรณ์ผู้เป็นพ่อบังคับให้ลงสมัครเลือกตั้งชิงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อจากตนเขาใหม่จึงออกอุบายให้พ่อไปบังคับข้าวสาลีพี่ชายคนโตมาลงสมัครแทนโดยที่พ่อไม่รู้เลยว่าตอนนี้ไอ้ข้าวสาลีลูกชายผู้บึกบึนได้กล่าวไปลีหน้าก็เอยช่างแต่งหน้าที่กรุงเทพไปแล้วและหลังจากที่ทะเาลาะกันอย่างหนกักเรื่องที่พอจับได้ ว่าลีนาเป็นกระเทยและไม่อยากเป็นผู้ใหญ่บ้านลีนาก็หนีออกจากบ้านไปกระทั่งพบกับเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้เปลี่ยนใจและกลับมามุ่งมัน่นในการลงสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านอีกครั้งการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านการเดินหาเสียงชิงตำแหน่งกับคู่แข่งตัวจริงจึงออกสตาร์ทลีนาลงสมัครชิงตำแหน่งแข่งกับแบงค ลูกชายของเจนวนเศรษฐีเจ้าของร้านขายปุ๋ยประจำหมู่บ้านครอบครัวคู่แข่งที่ขัดแย้งกันมาตลอดพอผู้ใหญ่สมบูรณ์มีใจรักอนุรักษ์นิยมในขณะที่เจนวนเป็นพวกทุนิยมขั้นสุดทั้งคู่จึงพยายามผลักดันลูกชายของตนขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ้านสีบ้านเย็นที่ได้เพื่อให้หมู่บ้านเป็นไปในแบบที่ต้องการ ลีน่ากับแบงค์ต้องแข่งกันหาเสียงเลือกตั้งทุกวิถีทางขณะที่ลีน่าต้องแอดแมนตามคำสั่งของพ่อและเจนวนวลก็มีผักกาศเจ้าของร้านหนูกระทะที่ชื่นชอบแบคงเป็นพวกแล้วใครกันละที่จะเป็นผู้ชนะและพาชุมชนสีบ้านเย็นไปต่อเมื่อสุดท้ายลีน่าก็ได้มาเป็นผู้ใหญ่บ้านการแก้ปัญหาต่งตางๆให้กับชาวบ้านที่ว่ายากก็ยิงยาเข้าไปอีก ไม่ต้องทำให้ชาวบ้านเปิดใจและยอมรับผู้นำที่เป็นกระเทยด้วยและคำนี้กับชีวิตจริงมันเป็นไปอย่างที่ว่าจริงๆหรือจากลีนาสู่ผู้ใหญ่ลีเส้นทางบนเวทีสู่มิสผู้นำชุมชนท้องถิ่นจึงเริ่มตน้นขึ้นติดตามชมกันได้ในละครเรื่องผู้ใหญ่ลี4ี่บานเย็นถูกวันจันทร์ถึงพุธเวลา19นาฬิกาทางช่องเวิร์กพอ 23. ออกาศกตอนแรกวันอันงคารที่18กระดากระดาคมค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือก็ติดตามไม่กวางด้วยนะคะในคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามล้วชมกันได้เลย